สวัสดีครับวันนี้ทางเคนโปรจะมาตอบปัญหาที่ผู้ใช้งานหลายคนสงสัยเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดติดรถยนต์ KPA200 กันนะครับจะมีคำถามอะไรที่น่าสนใจขนาดไหนไปดูกันเลยครับเมมโมรี่แบบไหนที่เหมาะกับกล้องติดรถยนต์ KPA200 สำหรับ KPA200 นั้นควรเลือกใช้ SD card ตั้งแต่คลาส6ขึ้นไปครับความจุไม่เกิน 32GB ครับเมมโมรี่ 16GB บันทึกได้นานกี่ชั่วโมงในการบันทึกวิดีโอ3นาทีใช้พื้นที่237 MB ครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้ SD card 16GB จะได้ประมาณ3ชั่วโมงแต่ถ้ามีการตั้งค่า G sensor หรือ Parking Monitor ไว้กล้องจะล็อกไฟล์เหตุการณ์เหล่านี้ความจุไฟล์ละ 31.2 MB เป็นอย่างน้อยซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาการบันทึกภาพได้น้อยลงโหมด Parking Monitor คืออะไรและถ้าเปิดโหมดนี้ Standby ได้นานแค่ไหนโหมด Parking Monitor คือโหมดที่กล้อง KPA200 จะ Standby ตอนจอดรถโดยกล้อง KPA200 จะเปิดและเริ่มบันทึกภาพเมื่อรถยนต์มีการขยับหรือถูกชนโหมดนี้สามารถ Standby ได้นาน 6-8 ชั่วโมงครับขึ้นอยู่กับปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ในกล้องกล้องจะเปิดและบันทึกภาพต่อการขยับหรือถูกรถชน20วินาทีต่อครั้งครับทำอย่างไรถึงจะยืดอายุการใช้งานเมมโมรี่และกล้องติดรถยนต์ได้ควรฟอร์แมต SD card ทุกๆ 3-5 วันเพื่อ recovery ฟังก์ชันการทำงานของ SD card และ clear cache การทำลักษณะแบบนี้จะสามารถยืดอายุการใช้งานของ SD card และยังทำให้ทำงานได้นานขึ้นอีกด้วยครับอย่าลืมติดตาม Ken Pro กันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆและบทความดีๆที่ทางเคนโปนำมาแบ่งปันกันนะครับและพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ